สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่กระต่ายในคลิปนี้อีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะพี่กระต่ายจะมาเหอแล้วก็มาเปิดถุงช็อปจากของใน 7-Eleven นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของที่มาใหม่แล้วก็มาแรงใน 7-Eleven ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยแบบว่ามาเหอให้ดูนะคะว่าเจ้ได้อะไรมาบ้างใน 7-Eleven เดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรที่มาใหม่มาแรงแล้วก็น่าใช้ใน 7-Eleven บ้าง นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยนะคะแต่ว่าคลิปนี้พี่แต่จะไม่ได้เทสให้ดูนะคะแต่ว่าเราจะมาเม้ามอยพอกรุบกริบนะคะจะได้รู้ว่าเฮ้ยมีตัวไหนน่าใช้บ้างนะคะตัวแรกพี่แต่ขอพูดถึงตัวนี้ก่อนเลยนะคะจะบอกว่าโหเป็นไอเทมที่แบบมาแรงมากในเซเว่นไม่มีบล็อกเกอร์คนไหนที่จะไม่พูดถึงนะคะนั่นก็คือเครื่องสำอางแบบซองนะคะจากแบรนด์ซิสทูซิสนั่นเองนะคะเครื่องสำอางแบบซองของซิสทูซิสเนี่ยจะมีตั้งแต่ตัวที่เป็นมาสคาร่านะคะมาสคาร่าอายแชโดว์หรือแม้ลิปสติกนะคะลิปสติกเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะทุกอย่างจะมาในรูปแบบซองหมดเลยและสินค้าของเขาแต่ละตัวไม่ได้ไก่กาอาราเล่นะทุกคนอย่างมาสคาร่าของเขาเนี่ยก็ใช้ดีขนตายาวขนตาเด้งนอนเลยนะคะลิปสติกหรืออายแชโดว์ก็ดีเหมือนกันนะคะราคาเบามากราคาจะอยู่ที่249 บาทเท่านั้นนะทุกคนเฮ้ยคือแบบดีงามมากใครที่ยังไม่เคยลองใช้นะคะแนะนำให้ไปซื้อมาลองเลยนะคะทุกคนตัวต่อไปยังมาในรูปแบบซองอยู่นะคะจะบอกว่าตัวนี้นะคะมี2 ตัวด้วยกันเป็นครีมซองน้องใหม่มาแรงเลยนะคะจากแบรนด์ซิสต้านะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่ตัวที่เป็นเซรั่มแครอทหน้าใสนะคะแล้วก็ตัวที่เป็น EE ครีมแตงโมหน้าเนียนนะคะราคาเบามาก2ซองนี้ราคาเท่ากันเลยคือ39 บาทนะคะพี่สายเพิ่งเห็นวางขายในเซเว่นนะคะจะบอกว่าน่าใช้มากทุกคนเดี๋ยวเจ๊ไปลองใช้ก่อนดีไม่ดียังไงเดี๋ยวมาเมาส์มอยให้ฟังในคลิปต่อไปนะคะแต่จะแอบบอกว่าซองนี้นะคะพี่สายลองเอาไปผสมกับสูตรมาร์กหน้าพอกหน้าแล้วนะคะดีงามเลยกลิ่นหอมด้วยเซรั่มคือแบบว่าเข้มข้นมากๆด้วยนะคะ39 บาทนะจ๊ะตัวต่อไปนะคะก็ยังอยู่ในหมวดของครีมซองอยู่นะคะจะเป็นตัวนี้เลยจะเป็นเลมอนจะเป็นเซรั่มเลมอนบริสุทธิ์จากฮอกไกโดนะคะน่าใช่เหมือนกันอันนี้จะเป็นจากแบรนด์ซามุโตะนะคะซึ่งสินค้าของซามุโตะจะบอกเลยว่าใช้ดีหลายตัวแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในไอเทมที่มาใหม่นะคะที่วางขายในเซเว่นนะคะตัวนี้นะใช้บำรุงผิวหน้าแบบเพียวๆเลยก็ได้หรือว่าจะใช้บำรุงกับสูตรมาสก์หน้าพอกหน้าหรือว่าเอาทาตามพวกข้อศอกดำข้อศอกได้ก็ได้เลยนะคะพี่ต่ายลองดูแล้วมันจะเป็นเซรั่มใสๆนะคะน่าใช้เหมือนกันราคา49 บาทเท่านั้นเองนะคะของซามุโตะยังไม่หมดเท่านี้ซามุโตะก็จะมีตัวใหม่มาพี่แต่ก็จะเห็นเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นซามุโตะ AANCC Aloe Vera Cushion นะคะก็จะเป็นคูชชั่นที่มีสารกันแดดด้วยนะทุกคนตัวนี้จุดเด่นของเขาคือจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวถ้าช่วงไหนที่เราเป็นสิวแต่ว่าเราอยากแต่งหน้านะคะสามารถใช้คูชชั่นตัวนี้ได้เลยเพราะว่าตัวนี้จะเหมาะมากๆสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะเพราะว่าดูส่วนผสมหลักๆของเขาเนี่ยจะมีตัวที่เป็นใบบัวบกด้วยนะใบบัวบกแล้วก็ตัวที่เป็นว่านหางจระเข้นะคะตัวนี้เขาจะบอกเลยว่าบอกลาสิวแล้วก็ไม่อุดตันนะคะราคาเบามากเหมือนกันนะคะสำหรับคลิปซองหมดแล้วนะคะตัวต่อไปจะเป็นสบู่นะคะตัวนี้จะเป็นสบู่ผิวขาวผิวใสผิวออร่านะคะจากแบรนด์เดตองนะคะซึ่งจริงๆแล้วสบู่ของเดตองเนี่ยเขาจะโดดเด่นในเรื่องของการกำจัดพวกเชื้อแบคทีเรียแบบว่ากำจัดพวกเชื้อแบคทีเรียอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเพิ่งเห็นเข้ามาในรูปแบบว่าเป็นสบู่ที่เน้นเกี่ยวกับให้ผิวออร่าให้ผิวขาวผิวใสนะคะทุกคนก็จะมีสูตรที่เป็นสูตรส้มแมนดารินนะคะแล้วก็สูตรที่เป็นอะโวคาโดแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะจะบอกว่าน่าใช้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอลองเทสดูก่อนนะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเม้าท์มอยให้ฟังอันนี้ก็ละ48 บาทหรือ49 บาทไม่แน่ใจนะคะที่ 7-Eleven เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นโลชั่นบำรุงผิวขาวจากแบรนด์มิสทีนนะคะตัวนี้จะเป็นโลชั่นไวท์เทนนิ่งนะคะเป็นโลชั่นน้ำหอมด้วยนะเป็นโลชั่นน้ำหอมสำหรับผิวกายราคาเบามากทุกคนราคาแค่ขวดละ39 บาทคือขวดก็แบบเฮ้ยใหญ่อยู่นะปริมาณอยู่ที่150 มล. นะคะ39 บาทหลังจากที่พี่ต่ายทดลองใช้คร่าวๆเนี่ยกลิ่นก็หอมนะแต่ว่ากลิ่นหอมไม่ได้ติดทนนานมากมายอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องความขาวยังไม่ขาวหรอกเพราะพี่ต่ายเพิ่งเริ่มใช้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นโลชั่นบำรุงผิวที่ให้ความชุ่มชื่นได้ค่อนข้างจะโอเคในระดับนึงนะคะขวดนี้ก็จะมีขายอยู่ที่ 7-Eleven เหมือนกันนะคะน่าใช้เหมือนกันนะสำหรับใครที่ชอบบำรุงผิวกายนะคะก็ลองดูได้เลยนะคะอ่ะตัวต่อไปนะคะขอพูดถึงตัวนี้จะเป็นสเปรย์ตางูคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเราพี่ต่ายทั้งพี่ต่ายทั้งที่บ้านนะชอบใช้แป้งตางูอยู่แล้วอย่างอากาศร้อนๆเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเย็นสดชื่นน่ะโดยเฉพาะพ่อสมัยที่พ่อยังอยู่นะคะพ่อจะชอบใช้แป้งตางูมากแล้วเราก็ติดใช้แป้งตางูกับพ่อนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีในรูปแบบของสเปรย์แล้วนะสเปรย์ฉีดตัวเนี่ยแหละจริงๆมันมีขายตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เคยได้ลองนะคะนี่ก็เพิ่งไปสอยมาลองเหมือนกันคือดีงาม
ากๆแล้วมันก็สะดวกสบายนะคะแล้วมันไม่ทิ้งคราบด้วยอย่างเวลาที่เราทาแป้งเย็นใช่ไหมบางทีถ้าเราใส่เสื้อผ้าอะไรแบบเนี้ยมันจะทิ้งคราบใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้คือถ้าอากาศร้อนมากๆเนี่ยทุกคนฉีดไปที่ผิวได้เลยแล้วมันจะเย็นแบบเฮ้ยมันเย็นแบบถ้าคนชอบที่แบบอะไรที่มันคูลๆเย็นๆสดชื่นนะคะแนะนำเลยถ้าใครที่เป็นสาวกของตางูอยู่พี่ต่ายแนะนำตัวนี้เลยนะคะราคา159 บาทนะคะมีขายที่ 7-Eleven นะคะเมื่อก่อนมันไม่มีนะตอนที่มันออกมาแรกๆยังไม่เห็นขายที่ 7-Eleven แต่ตอนนี้เขามีขายที่ 7-Eleven แล้วนะจ๊ะตัวต่อไปนะคะตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายจะเป็นตัวนี้เลยจะเป็นเกลือขัดผิวนะคะจริงๆแล้วเกลือขัดผิวจากแบรนด์โยโกะนะคะจริงๆเกลือขัดผิวของโยโกะเนี่ยพี่ถ่ายใช้หลายสูตรเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นสูตรใหม่คือเป็นสูตรมะม่วงเราเพิ่งเคยเห็นที่เป็นสูตรมะม่วงวางขายในเซเว่นนะคะคือจะบอกว่าลองใช้แล้วมันมีกลิ่นของความเป็นมะม่วงคือมันสบายผิวมากเวลาที่เราขัดผิวนะคะราคาไม่แพงด้วยราคาไม่ถึง50 บาทด้วยซ้ำซองนึงใช้ได้นานมากใครที่เป็นสาวกชอบขัดผิวตัวนะคะแนะนำเลยนะคะหมดแล้วทุกคนหมดแล้วแหละจบแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นของใหม่มาแรงแล้วก็เป็นของใหม่ที่วางขายในเซเว่นนะคะใครที่กำลังเล็งๆตัวไหนอยู่แบบเฮ้ยหรือว่าใครที่ใช้ตัวไหนอยู่แล้วใช้ดีไม่ดียังไงนะคะคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปกันหน่อยนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้สวัสดีค่ะ